ส่วน e-directory อันนี้เป็นส่วนฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นลูกค้าสามารถกดห้องน้ำเป็นต้นหรือหาลิฟต์อยู่ที่ไหนมันก็จะโผล่บน floor plan เป็น animation pop up หรือบันไดเลื่อนหรือตู้ ATM สำคัญ facility ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เราก็สามารถดูว่าตำแหน่งเราตอนนี้อยู่ตำแหน่งไหนชั้นที่เรายืนอยู่แล้วก็สามารถดูโปรโมชั่นของอาทิตย์นี้ period นี้ว่ามีร้านอะไรบ้างที่เข้าร่วมข้อมูลก็สามารถอัปเดตผ่านแบ็คออฟฟิศหลังบ้านได้แบบเรียลไทม์แล้วก็นี้ถ้าเราจะต้องการไปหาโหมดหมู่ว่าถ้าเป็นโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีหรือโหมดกีฬาเราสามารถกดไปเลือกว่าโหมดนี้มีช็อปชื่ออะไรบ้างหรือโหมดเซอร์วิสร้านทั่วไปมีอะไรบ้างหรือโหมดพวกทิวเวอรี่มีร้านอะไรบ้างหรือไลฟ์สไตล์มีร้านชื่ออะไรบ้างที่อยู่ในโหมดเมนูนี้สมมติหาร้าน B2Sมันก็จะบอกดีเทลแล้วรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็ระบบที่นำทางไปแม้ว่าเราอยู่ชั้น1ก็ตามจะไปชั้น2มันจะเปลี่ยนแผนที่ให้เป็นชั้น2เลยอย่างที่จะบอกให้เราไปชั้น1ขึ้นยังไงแล้วก็กดชั้น2ต่ออีกทีนึงนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีส่วนเปลี่ยนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ตอนนี้เราก็จะไปดูต่อในส่วนที่หาชื่อร้านที่เรารู้จักในใจอยู่แล้วเราก็พิมพ์ไม่กี่ชื่อก็มีระบบ suggestion เหมือนใน Google เช่น iStudio หรือในส่วน e-directory ส่วนที่2นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นในเชิงของดีไซน์มีการ pop up ของแบรนด์แต่ละร้านขึ้นมาอาจจะ pop up บนกลางอากาศแบบวิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หรือแม้ว่าเราจะแสดงผล เลือกร้านทอมปุ๊บมันก็จะโผล่เป็นว่าอยู่บน floor plan ส่วนไหนแล้วก็มีระบบนำทางเป็นรูปฟอร์มวิดีโอซึ่งส่วนนี้นี่เองของเช่นร้านทอมมี่เราสามารถนำวิดีโอนำทางเนี่ยใส่ถ่ายเฉพาะร้านเด่นๆเท่านั้นแล้วก็ให้ทางร้านหรือทางแบ็คออฟฟิศของฟิวเจอร์พาร์คเอามาใส่ได้นะครับก็คือเหมือนจะรู้ล่วงหน้าเฉยๆว่ามันจะต้องเดินไปอะไรยังไงบ้างพร้อมกับ QR code ของแต่ละร้านเพื่อที่จะดึงจากมือถือไปได้อีกทีนึงตอนนี้เรามาดูต่อในส่วนแบนเนอร์โฆษณานะครับก็ร้านไหนจะมีแบนเนอร์อะไรระหว่างที่คนดูก็กดได้เช่นเดียวกันในการวางองศาของคิออสอาจจะพยายามให้วาง75องศาเพื่อลดในการไออย่างเช่นคนกินไอศกรีมกินอาหารอะไรตกบนหน้าจอจะได้ไม่สกปรกง่ายมีวิธีนึงที่เป็น QR code อย่างเช่นตัวนำทางไปร้านทอมมี่เราอยากไปดูภายหลังเราก็สามารถสแกน QR code หรือเป็นวิธีอื่นอันนี้คือถ้าต้องการนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นในอนาคตจะทำให้ต่อหลังจาก e-directory phase แรกนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะสามารถมีระบบนำทางในมือถืออันนี้ในอนาคตก็จะทำระบบ NFC ให้เพราะในนี้ Android ในลูกค้าที่ฟิวเจอร์พาร์คส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วก็จะวางไว้บนแท่นปั๊บอยากได้ข้อมูลนะอะไรมันก็จะ pop up 2วินาทีฝังเข้าไปในเครื่องของลูกค้าได้ทันทีลูกค้าจะสามารถแชร์ต่อหรือไปดูเอาเองเดินดูจากนั้นต่อก็ได้หรืออยากได้คอลเลกชันเสื้อผ้านี้ที่ห้างกำลังก็กดแซงด้วย QR codeหรือเป็นแบบวิดีโอวิชวลเซลหมายความว่ารูปผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเซลล์ของร้านนั้นๆที่อาจจะมีไม่กี่ร้านแล้วก็พูดเหมือนแนะนำคร่าวๆสินค้าแค่เพียงแต่ว่าไม่ใช่อินโฟเมชันอย่างเดียวลูกค้ารีเซพชันสามารถพูดอินเทอร์แอคทีฟกับลูกค้าคร่าวๆได้ให้เห็นว่าร้านของเขามีดีอะไรบ้างและในอนาคตผมจะทำในส่วนของเป็นลักษณะเหมือนสกายวิดีโอคือไม่ต้องเดินไปหาอินโฟเมชันแต่ละชั้นก็คุณอยู่ชั้น2ชั้น3ก็สามารถสกายไปปุ๊บแนวแบบนั้นนะครับแล้วก็คุยได้ทันทีThank you.
ทางเดินฟูจิอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นเราจะไม่ใช้ Connection Motion Sensor ก็จะมีนกพิราบบินตกมาซ้ายหรือขวาเหมาะสำหรับจอระยะขนาด10เมตรได้อยู่เรานะครับโซนอาหารฟู้ดนะครับดิเนิ่งคอนเซปต์ตรงนี้ก็จะเป็นต้องการให้ออกเป็นการเล่นเป็นทีมด้วยกันก็เรียกว่าเน็ตเวิร์กลูกค้าจะมีสมาร์ทโฟนก็ดีหรือเราจะโพไว้ iPad ตามที่โต๊ะที่ลูกค้านั่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการเล่นเหมือนรถแข่งแต่แน่นอนว่าผู้เล่นก็มีหลายคนก็มีลีดเดอร์บอร์ดอย่างที่เห็นแล้วก็สามารถแชร์บน Facebook ได้เช่นเดียวกันเป้าหมายตรงนี้ก็คือต้องการให้ยูเซอร์นั่งหรือใช้สมาร์ทโฟนกดเล่นพร้อมกันแล้วทุกคนก็จะมองไปผ่านจอทีวีจอหนึ่งซึ่งในตำแบบภาพนิ่งเนี่ยผมออกแบบเป็นลักษณะเป็นวางโต๊ะใหญ่แล้วทุกคนก็อาจจะนั่งล้อมรอบแล้วก็สามารถคอนโทรลแล้วก็สามารถสนุกสนานแล้วก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีการอัปเดตของลีดเดอร์บอกว่าใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้อะไรเป็นต้นนะครับอันนี้จะเป็นคอนเซปต์เลาส์แนวแฟชั่นตรงนี้จะเห็นเป็นโต๊ะโต๊ะตรงนี้ก็สมมุติคิดซะว่าเป็นแมกกาซีนเหมือนแฟชั่นของคอลเลกชันแต่ละร้านลูกค้าก็มีจอหนึ่งก็สามารถเลื่อนจอไปเฉยๆก็ทำให้แมกกาซีนสิ่งนั้นสามารถโต้ตอบหรือพูดได้แต่ละคอลเลกชันหรืออาจจะเป็นเดินแคชนางแบบหรือนายแบบเดินแคทวอล์กขึ้นมาตามมูฟเมนต์ของการเคลื่อนไหวของจออย่างที่เห็นในรูปเป็นต้นนะครับ